จับดูซิเผื่อว่าพลังงานที่ผมมีในตัวผมนั้นมันจะผ่องถ่ายไปยังมายังตัวคุณได้หรือแบบการใดนะครับเพราะว่าผมยังไม่ต้องทำอะไรถ้าเชื่อมั่นในเรื่องพลังงานตรงนี้มันจะเชื่อมโยงให้เองนะครับถ้าผมดูตามนี้นะดูตามสภาพความเป็นจริงแล้วถ้าเป็นผมนะผมจะเอาตัวคุณอะไปที่โรงพยาบาลไหนก็ได้นะจะเป็นการตรวจมะเร็งที่เคยตรวจมาที่เดิมก็ได้แล้วก็ผมยินดีที่จะไปดูแลตรงนั้นให้แต่นาทีนี้ขอให้เชื่อมก่อนว่าพลังงานที่ผมมีอยู่นั้นรับได้ไหมผมยังไม่ต้องทำอะไรให้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าผมไปจับเนื้อจับตัวอะไรเข้าไปเพราะพลังงานผมมันจะมีเยอะมันจะเข้าไปด้วยความรุนแรงเพราะมีความต้องการสูงด้วยทีนี้มันจะมีเอฟเฟกต์ตอนหลังว่าเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันอึดอัดมากอ่ะใช่ไหมฮะอยากจะให้ใช้แค่เซิร์ฟดูซิว่าพลังงานที่อยู่ในตัวผมนั้นสามารถที่จะทำให้คุณได้สบายตัวขึ้นบ้างไหมก่อนในเบื้องต้นผมยืนยันว่าพลังงานนี่มันสามารถถ่ายทอดถ่ายเทกันได้ครับแต่ตอนนี้ก็อยู่กับผู้รับมันจะถ่ายทอดเทโดยความรู้สึกของคุณเองใช่ไหมครับก็ใช้ศักยภาพส่วนตัวพิจารณาด้วยตัวเองประมาณนั้นนะครับเพราะว่าถ้าผมดูรูปร่างร่างกายแล้วมันค่อนข้างจะมินเมมากไปไกลแล้วครับไปไกลแล้วถ้าหากว่าเอาตัวร่างกายไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขของทางการแพทย์ให้เขาดูแลทุกนาทีเผื่อเวลาพลาดผิดพลาดในส่วนตัวใช่ไหมล่ะเขาก็ช่วยเราได้ง่ายเหลือเกินเช่นช่วยหายใจเงี้ยเขามีเครื่องช่วยหายใจใช่ไหมครับเราไม่มีเราหายใจเองตรงนี้แหละครับจึงอยากจะให้เป็นเส้นหนึ่งที่วางเอาไว้ว่าผมเสนอแน่ว่าเอาตัวไปที่โรงพยาบาลที่ว่านั้นไปแอดมิดว่าไปแล้วผมก็ยินดีที่จะไปช่วยในสถานที่นั้นแต่ทั้งนี้นั้นถ้าเป็นไปได้สูงการเยียวยารักษาก็ช่วยกันทั้งทางด้านแพทย์นู้นกับทางฝ่ายเราอันนี้ต้องคุยกับแพทย์ให้เข้าใจแล้วมันจะช่วยคนได้เป็นเคสหนึ่งเป็นเคสตัวอย่างได้เลยประมาณนั้นใช่ไหมถ้าจะมาเอาที่ลุงหงอกพร้อมๆเต็มร้อยเลยลุงหงอกก็ไม่ใช่หมอทีนี้ใช่ไหมสถานนี้ก็ไม่ใช่โรงพยาบาลทีนี้ถ้าเกิดมีพลาดปุ๊บอ่ะไปกันใหญ่เลยเนี่ยก็คือสิ่งที่ต้องมองเหมือนกันเพราะอันนี้คือมนุษย์คนหนึ่งใช่ไหมล่ะชัดเจนให้เข้าใจในกรอบนี้ด้วยเพราะผมเข้าใจดีล่ะส่วนที่แต่ละท่านมาที่นี่ก็เห็นผ่าน YouTube ผ่านเฟซเนาะก็คิดว่าคาดว่าญาติมิตรเชื่อมั่นว่าจะช่วยได้ทีนี้มาถึงจุดที่มันพีคเต็มที่แล้วเนี่ยใช่ไหมเกิดพลาดไปล่ะแล้วงานเข้าเลยยุ่งเลยลุกงอกจะทำงานให้กับระดับนานาชาติก็เลยไปไม่ได้ติดล็อกเนี่ยเห็นไหมครับ โอเคนะให้เข้าใจในส่วนที่เป็นลุกงอกหน่อยเนาะถึงตรงนี้พอที่จะแอบสอบพลังงานตรงนี้ได้ไหมเอาตัวคุณเองนั่นฮะผู้บริโภคผู้กินเป็นผู้ที่จะยืนยันคอนเฟิร์มทำนองนี้เพราะว่าในมันพลังงานมันมีแต่มองไม่เห็นสามารถสัมผัสได้แน่นอนรู้สึกได้แน่รู้สึกเย็นขึ้นในตัวตนที่มีอยู่มันร้อนรุ่มหน่อยเนาะขึ้นขึ้นเล็กๆน้อยๆนี่นะมันจะมีส่วนครับจงหยิบความรู้สึกที่เย็นขึ้นนี้สืบเนื่องไปอีกอย่าหลุดโฟกัสความเป็นตัวตนขณะนี้นี่เราเรียกว่าสมาธิครับแล้วก็มีสติด้วยเนี่ยทั้งสมาธิและสติอย่างเดียวกับตัวเองเนี่ยการพึ่งพาตัวเองตรงนี้นะฮะเป็นบทสรุปส่วนตัวได้เลย
นะที่มือผมก็รู้สึกได้เนี่ยมันจะวูบวับวูบวับที่มือผมแปลว่าดูดซับได้แล้วพลังงานครับมันถ่ายเทกันนี่คือไฟฟ้าสถิตนะครับบอกให้ทราบไปครับตามความรู้สึกนั้นไปเรื่อยๆที่ว่าเย็นลงเย็นลงนั่นนะครับแปลว่าร้อนหายร้อนหายพอร้อนหายมันก็สบายตัวสุดท้ายจะนำพาเข้าไปสู่การที่มันเคยอึดอัดก็จะคลายออกคลายออกนะเพราะว่าการหายใจเท่าที่ผมเห็นเดินมาเนี่ยเดินต่อเท้ามาเนี่ยผมก็เริ่มรู้แล้วว่าหุ้ยหนักเยอะนะผมคุยกับผู้ร่วมงานครับลองใครควรนิดนึงว่าไอ้แค่สัมผัสมือผมแค่นี้ก็จะส่งผลกระสุนร่างกายแล้วเนี่ยมันไม่ใครมาอธิบายแทนไม่ได้หรอกครับตรงนี้อยู่ที่ว่าพอไหมในส่วนตัวนะครับจะไปหวังผลคำว่าหายชั่วทีเดียวเอาคำว่าสบายตัวเป็นหลักก่อนในเบื้องต้นนี่ผมยังไม่ได้แต่เนื้อต้องตัวเลยนะครับเพียงแต่ผมบอกว่าผมมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวนะมันกำลังแลกเปลี่ยนกันระหว่างไม่บริสุทธิ์กับผมซึ่งมีบริสุทธิ์มันจะแชร์ริ่งกันด้วยธรรมชาติของไฟฟ้าสถิตจะเป็นเช่นนั้นเองครับการที่ผมไม่จับมือก็เหมือนกับต่อสายไฟฟ้าในบ้านเราไม่ว่าต่อแบบอนุกรมคนรับได้ก็รับได้จริงที่ผมเป็นห่วงก็เพราะกายภาพเห็นมาเป็นเช่นนี้เกรงว่าจะต้านไม่ไหวเพราะว่าให้แต่รับอย่างเดียวผมไม่ต้องใส่เข้าไปเห็นไหมฮะพอไหมครับถ้าพอลองหยุดพิจารณาก่อนก็ได้รู้สึกเป็นไงพออธิบายได้ไหมครับมันไม่ปวดหลังนะเจ็บปอก็เจ็บเหลือนิดเดียวเองแต่มันไม่ร้อนไม่ร้อนแน่นอนไม่ร้อนร้อนหายไปขาดเลยไม่ร้อนอาการปวดหลังมันหายปวดหลังอยู่นะแต่ปวดท้องน้อยยังมีหน่อยๆก็สบายตัวขึ้นมาเยอะถ้างั้นเนาะหายใจได้เต็มช่วงไหมครับขณะเดียวกันความรู้สึกตรงนี้น่ะก่อให้ติดไว้ก่อนที่จะมาผมมาพูดคุยด้วยรู้สึกอย่างไรเจ็บมากก่อนหน้านั้นโอ้โหเนาะใจยังอ่อนเหนื่อยร้อนมันจะร้อนตามลำตัวตอนนี้หายร้อนแล้วไม่กี่นาทีเองเนาะหลังก็หลุดไปแล้วแปลว่าหายแล้วเหลือจะท้องน้อยนิดหน่อยเองเห็นไหมนี่แค่คุณเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเนี่ยผมยังไม่ได้ให้เลยนะแปลว่าผมยังไม่ได้สัมผัสตัวคุณนี่เดี๋ยวก็ยังไม่ได้สัมผัสชัดเจนไหมครับขอให้หยิบความรู้สึกตัวนี้ไว้ในตัวให้อยู่กับเรานานความรู้สึกตัวว่าดีไม่ดีไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลหมอก็น่าจะได้แต่ผมเสนอแน่นะเพราะว่าร่างกายคุณเนี่ยเดี๋ยวกันว่าขออนุญาตนะเกือบจะหมดสภาพแล้วคุณมาด้วยใจแท้ๆที่นี่กายจะลากมาเลยทีเดียวครับชัดเจนไหมครับตอนนี้ใจดีแล้วเพราะเข้าใจในสื่อสารที่กำลังพูดคุยกันอยู่ส่วนกายคุณก็ได้รับแล้วเห็นไหมมีแต่ข้อเสนอจากผมนั่นเองที่บอกว่าไปโรงพยาบาลไปกับนายแพทย์ไปแจ้งความจำนวนเขาได้รับทราบ
ว่าเรามาแอดมิดเพื่อต้องการเผื่อว่ามันผิดพลาดในการหายใจโรงพยาบาลจะได้ช่วยเราเห็นไหมการแพทย์ปัจจุบันจะได้ช่วยเราได้ต้องยอมรับเขามากๆเรื่องนี้นะแล้วผมเองก็ยินดีที่จะไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลใกล้ๆนี้ก็ไปโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ากับโรงพยาบาลปอดทรงโถใช่ไหมครับจะเลือกไหนก็ไม่น่าจะผิดหวังเพราะขึ้นชื่อว่าโรงพยาบาลเขาก็ต้อนรับทุกแง่มุมแหละใช่ไหมครับใช่ไหมฮะลองใช้คอนเนคชั่นตรงนี้ลองดูครับคุณแม่ใช่ไหมครับเป็นพี่สาวค่ะเป็นพี่สาวโดยแท้ลองใช้จังหวะนี้ติดต่อโรงพยาบาลดูครับนี่ข้อเสนอแนะของผมผมจะใช้สถานที่ตรงนี้รองรับผู้ที่มีความที่บอกว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์น้อยเหลือเกินอยากให้ผมทำอย่างนั้นเลยเพราะเกรงว่าเกิดผิดพลาดไปผมก็แย่เห็นไหมฮะมารับเอาสิ่งที่คุณรับได้เมื่อกี้นี้ที่คุณพูดเองเมื่อกี้นี้น่าจะโอเคในเบื้องต้นโอเคไหมครับเราจะมาอีกได้ไหมคะมาอีกได้ไหมได้ฮะได้มาอีกไม่มีปัญหาหรอกมาได้เรื่อยๆก็ดูความสามารถส่วนตัวของคุณที่นี่ผมไม่เคยปฏิเสธใครนะครับแต่อยากจะให้เข้าใจกันในเบื้องต้นอะไรที่ผมจะช่วยได้นั่งคอยตรงนี้ก็หลายท่านใช่ไหมแต่ทางคุณเห็นว่าหนักมากเลยหนักมากจริงๆด้วยเดินมาจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วหนักทั้งตัวมาเลยครับ9349ก็จะหายใจไม่ทันแล้วนะใช่ไหมครับแต่ตอนนี้หายใจดีขึ้นเนาะนี่แน่คือความร้อนที่มันร้อนรุ่มภายในมันหายไปได้ยังไงครับจะให้คนตอบแทนหรือคงไม่ได้คุณต้องรู้เองทั้งหมดปวดหลังเหมือนกันให้คนอื่นตอบแทนนี่ก็ไม่ได้อีกทีนี้เขามาตั้งถามว่าปัญหาไปได้ไงนั่นก็เป็นองค์ความรู้ใช่ไหมฮะแม่หนูจะรักษาตัวเองได้ไงถ้าสมมติว่าหนูก็นี่ไงนี่กำลังได้อยู่เวลานี้ฮะบอกว่าเก็บความรู้สึกเมื่อกี้เนี่ยเอาไว้ความร้อนมันหายไปเย็นสบายหลังมันหายไปแล้วท้องน้อยก็หายไปทั้งเยอะนี่แหละจะรักษาตัวได้ไงเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้นานๆ15 นาทีครึ่งชั่วโมงและหรือ1 ชั่วโมงเนี่ยชัดไหมครับมีวิธีนี้วิธีเดียวที่จะช่วยตัวเองได้ไงเห็นไหมครับชัดไหมครับแปลว่าตอนนี้ก็ถ้าผมคุยไปด้วยอย่างนี้ไปด้วยถ้าคุณขำแหววท้องตามไปด้วยผมเชื่อว่ามันจะหายปวดในสมองไปเดี๋ยวนี้ครับครับนี่มีคุณมือคุณอ่ะช้อนท้องคุณเองคุยไปด้วยเนี่ยครับกับผมนี่ไม่ได้นะมันจะหายไปคลายไปคลายไปออกไปจับแจ้งเพื่อกรุณาทราบไอ้ตกตอนเย็นมาผมก็เฟซ2 ทุ่มนั่นแหละครับช่วยไงผมคิดผมพูดเรื่องอะไรเนี่ยคล้อยตามงับอากาศตามประมาณนั้นนะครับนี่ช่วยตัวเองแปลว่าต้องใช้เครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วจะช่วยจะรักษาตัวเองได้ไงนะครับก็โดยวิธีนี้ถ้าหาว่าคุณไม่ไปใช้บริการโรงหมอก็วิธีนี้เท่านั้นเองไม่มีทางอื่นแต่ผมข้อเสนอแนะผมอยากให้ไปที่นั่นเพราะว่าเขามีเครื่องเกิดเวลาหายใจไม่ทันมีเสมหะในคอเขาจะมีซักชั่นในการดูดเห็นไหมครับไม่มีเสมหะนะเพียงแต่ว่าหนูใช่วันนี้ไม่มีเสมหะแต่เวลาพนักงานที่มันทำงานปุ๊บมันจะมีมันจะขับออกนะนะผมดักหน้าดักหลังให้เรียบร้อยแล้วผมเตรียมการให้เรียบร้อยแล้วพวกผมจะรู้เรื่องของร่างกายมนุษย์เนี่ยก็ต้องบอกให้รู้ล่วงหน้าไปความเป็นไปได้มีสูงไม่เคยมีเสมหะใช่อยู่แต่เวลาพนักงานที่มันทำงานปุ๊บมันจะขับออกนะ ใช่ไหมฮะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆพนักงานบริสุทธิ์มันเป็นอย่างนั้นจริงครับผมในฐานะที่เป็นคนที่เข้าใจเรื่องพนักงานที่บริสุทธิ์ก็เล่าสู่ฟังตามที่ว่านี้เก็บความรู้สึกที่รับได้ไปเมื่อกี้นี้ทำมาบูรณาการเอาตัวคุณเป็นตัวคอนเฟิร์มที่แท้จริงยืนยันที่แท้จริงคือตัวคุณเองนะส่งข้อเสนอแนะผมก็มองในภาพกว้างเกิดผิดพลาดคุณก็ไม่เสียหายเกิดหายใจไม่ทันหรือไม่หายใจเอาไว้ว่ามันไม่ทำงานเห็นไหม
เขาก็มีเรื่องของช่วยหายใจเกิดเสมหะติดคอเขาก็มีซักชั่นในการดูดให้ใช่ไหมหรือหัวใจที่มันทำงานไม่เป็นปกติเขาก็มีเครื่องช่วยเยอะแยะเลยทางโรงพยาบาลเห็นไหมครับเราใช้โอกาสอย่างนั้นด้วยไม่ดีกว่าหรือเป็นสองทางเลือกเลยซ้ำไปในส่วนตัวคุณได้ทั้งสองเห็นไหมครับใช่ไหมซึ่งโรงพยาบาลเขาไม่ปฏิเสธอยู่แล้วเพราะเป็นหน้าที่ของเขาแต่สำคัญคันว่าจะให้ผมเข้าไปสู่โรงพยาบาลตรงนั้นแน่นอนต้องคุยกับนายแพทย์นางแพทย์นะแพทย์ให้เข้าไปสัมผัสตัวตนที่แท้จริงเขาจะใช้มันจะยิ่งสองแรงบวกยิ่งช่วยยิ่งดีเช่นเขาเป็นเครื่องช่วยหายใจออกซิเจนเขาก็ช่วยมาได้นี่ยิ่งดียิ่งไวครับไวมากด้วยบอกให้ทราบว่าที่คนเป็นอยู่ไม่ต้องไปทำอะไรมันอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันแต่เราไปสแตนบายเพื่อเกิดการผิดพลาดใช่ไหมครับเป็นการศึกษาร่วมกันสถานที่นั้นเขาก็เชื่อว่าศึกษาร่วมกันเพราะว่าผมนำเสนอเรื่องพนักงานบริสุทธิ์ซึ่งคุณจะเป็นคนที่คอนวินซ์เองใช่ไหมฮะขอร้องทางการแพทย์เขาเองใช่ไหมครับมันเป็นศาสตร์ใหม่ถ้าหากว่าโรงพยาบาลไหนเขาเปิดใจก็จะรับสิ่งใหม่เข้าสู่โรงพยาบาล นั้นเองซึ่งผมก็ยินดีนะที่จะไปถ่ายทอดถ่ายเทพนักงานบริสุทธิ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล นั้นด้วยไหนมาดูสิใจผมทำด้วยอะไรเขาจะได้แพทย์จะได้ช่วยกับคนไข้อีกมากมายมหาศาลผมจะเก็บไว้ทำไมในส่วนที่ผมมีอยู่จะกักไว้ทำไมล่ะต้องช่วยกันทางตรงทางอ้อมผมมีความคิดช่วยกันสิ่งผมมีอยู่ก็ให้มาตลอดคนไหนรับได้ก็เป็นอานิสงส์คนไหนรวยก็ถือเป็นบุตรก็ได้นะก็แล้วแต่จะว่ากันเพราะสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับผู้รับขึ้นอยู่กับคนแปลว่าคนเป็นคนที่รับไวนะรับไวรับไว้ก็เข้าใจว่ารู้สึกไว้นะคำถามท้องน้อยหายปวดยังครับต้องลุกดูลองยืนดูสิครับนะดีขึ้นไหมเดี๋ยวเพิ่งไปถามมันตึงๆจะเตรียมตัวต่อแค่ตึงๆใช่ไหมมันตึงๆเห็นไหมก็ดีขึ้นนะนั่นแหละก็คือสิ่งที่เขาได้รับข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่ตัวเขาเองเราเพียงแต่ใกล้ชิดก่อนสังเกตค่อยไต่ถามเพราะว่าคนป่วยเนี่ยไม่อยากจะพูดหรอกมันเป็นของธรรมดาเราเคยเจ็บป่วยมาไม่อยากจะอ้าปากไปแล้วล่ะ มีแต่ขอความเห็นใจใครน้อยจะเห็นใจฉันทำนองเนี้ยฮะ เป็นอย่างนั้นซะมากกว่าขอคนที่เข้าใจแล้วครับจะเห็นใจโอเคไหมผมเสนอแนวทางทางออกที่ถือว่าคุณได้รับสองเด้งเลยผมก็พร้อมเห็นมาเต็มร้อยด้วยนะแต่วันที่16เนี่ยผมจะต้องเดินทางไปจังหวัดไปเอาไปรักษาผู้คนนี่แหละไปอุดรใช่ไหมไปหลายที่เหรอคะกลับมาก็น่าจะเป็นที่20ที่จะทำงานได้20เดือนนี้เหรอครับผมเป็นหลายวันครับ16 17 18ก็มีนัด19ใช่ไหมฮะก็ไม่เช้าสดก็เย็นสดเพราะ19คนทำงานที่นี่เนี่ยทำใช่ไหมครับก็ไม่อยากจะให้เสียส่วนใดส่วนหนึ่งเดือนหน้าผมก็ไปต่างประเทศแล้วจะไปตั้งครึ่งเดือนเนี่ยเงี้ยเดือนกรกฎาคมไปออสเตรเลียแล้วประมาณวันที่17อันนี้เพิ่งวางหูปลายทางในเมื่อกี้นี่ยืนยันการเดินทางใช่ไหมฮะในเบื้องต้นตัวที่มันแน่ๆคือตัวเครื่องบินมาเรียบร้อยแล้วถึงจะฟิกเห็นไหมครับนี่เป็นต้นโอเคไหมที่ผมนำเสนอรูปแบบนี้คิดว่าน่าจะรับได้เนาะมาทางฝ่ายผมก็มีแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเท่านั้นนะที่จะให้สองมือเปล่าผมที่ยื่นมือให้คุณจับนั่นแหละแล้วคุณก็ได้รับโดยจากร้อนเป็นไม่ร้อนก็แปลว่าสบายตัวในเรื่องความร้อนปวดหลังก็หลังก็หายไปแค่สัมผัสมือผมเนี่ยและประกอบการพูดคุยกันบ้างบ้างแล้วก็ท้องอีกท้องให้ปวดแล้วเหลือแต่ตึงเห็นไหมครับ
อะไรถ้าคนเชื่อพระเจ้าโอ้พระเจ้ามาช่วยถ้าคนเชื่อตรงนั้นนะโอ้ยพระเจ้ามีด้วยเหรอวะแน่ไปนู่นเลยถ้าคนเชื่อพระธรรมที่พระเจ้าค้นพบโอ้นี่เหรอศักยภาพของพระธรรมที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกแน่ผมเองที่พูดว่าคําว่าพระธรรมกับพระเจ้าค้นพบคําว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคําว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงผมบอกว่าเสียงเดียวกันถอยมาให้หลายก้าวผมบอกว่านี่คือพลังงานบริสุทธิ์ที่ออกมาจากตัวผมแปลว่ายกพระเจ้าไว้ยกพระธรรมเอาไว้นอกจานเปลนอกผ่านไปเนื้อผ่านไปแล้วก็มาเรื่องสัมผัสตรงคือระหว่างตัวของตัวผมเนี่ยนะก็สอดรับกับตรงนี้นะครับที่เป็นสิ่งที่เป็นเคสของคุณคือเคสถือว่าถ้าไม่ทั้งหมด 100% เนาะผมว่าไปแล้ว 95 นะจบที่ดูเดินมาเนี่ยผมพวกเนี้ยหัวรอตามไหมหรือว่าสาใจตัวมันเป็นงั้นหรือเปล่าร่างกายมี 100% เหลือแค่5เองนะพอที่ประชุมตัวเองมาที่นี่ได้บัดนี้ไอ้95ที่ว่านั้นมันเหลือ5มั้ยเหลือ10มั้ยทั้งปวดนะทั้งหายใจไม่คล่องตัวทั้งความร้อนอยู่ในตัวใช่ไหมไม่รู้ว่าผมหยุดความร้อนได้ทุกอย่างร่างกายจะดีเองนะหยุดความร้อนในตัวคุณได้ร่างกายจะดีเองอย่างนี้เป็นต้นพอได้ไหมครับทำสรุปตรงนี้แต่ความร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนี่เขาเรียกว่าไวเกินไวทอนที่เขาว่างแค่สัมผัสแค่นี้ก็อยู่แล้วไม่ต้องไปลงมือปฏิบัติการด้วยพอได้ไหมครับผมเล่าตามความเป็นจริงที่ผมมีแล้วส่งผ่านไปยังความรู้สึกของคุณมันน่าจะโอไหมคำตอบจะใช้ที่ตัวคุณแต่ผมจะรู้เรื่องพลังงานนี้ใช้พลังงานนี้เยียวยารักษาคนมา20ไม่น้อยกว่า20ปีผ่านโทรศัพท์พูดคุยกันเนี่ยครับแต่นี่มาสัมผัสตรงผมยังไม่ได้ใส่เต็มๆให้นั้นยังไม่ได้จับตรงไหนของร่างกายเลยก็ยังได้ขนาดนี้ถ้าสัมผัสตรงจะขาดทีนี้สัมผัสตรงที่นี่อัตราเสี่ยงมันก็มีเกิดคุณไม่หายใจผมก็ยุ่งสิครับ ใช่ไหมครับมองภาพนี่ดูสิ ใช่ไหมฮะถ้าหากว่าหายใจไม่ทันทุนก็มีเครื่องช่วยหายใจโรงพยาบาลเห็นไหมฮะคุณได้สองเด้งนะตัวคนเองทั้งหมดงั้นก็ไปไฟเอาเองนะครับเสร็จแล้วก็ส่งข่าวมาที่นี่เบอร์โทรศัพท์ก็เอาไปได้ไหมครับโอไหมพอรู้จิตตรงนี้คิดว่าจะไปติดต่อตรงนี้ไหมคิดเองนะแล้วก็รีบส่งข่าวมาแล้วผมจะฟิกวันไว้ด้วยให้สแตนบายให้แต่อย่าให้อยู่ไกลที่นี่นะไกลที่นี่มันเดินทางอ่ะถ้าเป็นข้ามฟากเจ้าพญาก็คือโรงพยาบาลนั่งกล้าวแล้วก็โรงพยาบาลโรคปอดมันจะง่ายเห็นไหมไปมาหาสู่กันประมาณสัก15 นาทีก็ถึงกันละกันแล้วเห็นไหมฮะมันก็คล่องตัวดีพอได้นะถ้าได้ก็เอานำบัตรแล้วก็มีไปครับผมจะให้นำบัตรไปครับใช้เบอร์โทรศัพท์ไหนโทรศัพท์คุณแม่มาโทรศัพท์ไปนะเครื่องเอาไปทำอะไรขอลงเบอร์ให้ก็จะเป็นเบอร์ให้เนี่ยเบอร์ที่จะใช้เนาะเนี่ยเบอร์นี้เป็นเบอร์กลางตรงนี้ล่ะเบอร์กลางนะครับแล้วส่วนที่จะใช้เบอร์มันจะมีบุคคลที่เขาเชื่อมโยงงานตรงนี้กับผมนะถ้าเป็นไลน์นะครับ 22.7 ไลน์ ID เข้าตรงนี้จะดีที่สุดมันจะเข้าไปสู่เฟซซึ่งจะมีการรู้กันเลยว่าคนที่เขาทำงานตัวนี้กับผมเนี่ยเขาจะรู้ผมนาทีต่อนาทีว่าผมอยู่จุดไหนของโลกมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยเป็นคนที่จะบอกว่านัดแนะกำหนดวันเวลาสถานที่ให้ผมโอเคนะเพราะทางฝ่ายผมมันร้อยคนก็ยิงตรงมาหาไกลสอนงูงอผมก็แย่เช่นผมคุยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับในตอนนี้ก็มีคนทำงานแทนผมเดี๋ยวนี้
พียงแต่ใส่เข้าไปลาย ID นะ LINE ใช่ไหมลาย ID 2207ที่ว่าลาย ID เข้าตรงนี้โป๊ะก็จะมีบุคคลให้โทรศัพท์สายตรงด้วยตรงนี้นะฮะไปยังเฟซเฟซคือตัวนี้อย่างนี้22ทับ7ก็มีลายดีนี่เบอร์ที่จะต้องต่อคนนั้นนะครับคนที่พูดถึงนี่คุยเขาโดยตรงได้เลยแต่เข้าสู่กระแสของลายถ้าโทรไปเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่รับถ้าต้องถามย้อนแย้งอีกเยอะแยะงั้นผ่านผมนั่นจะผ่านถนนสายเนี่ยเข้าไปก็จะรับเขาเองเพราะคนนี้เขาก็สแตนด์บายในการรับงานผมอยู่โอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้จะชัดเนาะโอเคครับเนี่ยผมเสนอเรื่องของ Purity in Us ของคุณมีอยู่แล้วไม่ได้เชื่อมันไวเดี๋ยวนี้คุณก็มีผมก็มีแต่ผมมีมากกว่าผมมีโอเวอร์มันก็ให้คุณได้ง่ายขึ้นต้องเข้าใจกันใหม่หมดเลยเรื่องทางโอเคเนาะเอาล่ะครับจบข่าวครับไว้เอาถือไปจะให้ใครก็ให้ใครไปได้โอเคครับไป